การประเภทนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยภูมิประเทศที่แตกต่างจากเกาะอื่นๆบนโลกทำให้ลักษณะของธรรมชาติที่เกาะเฟรเซอร์มีลักษณะเฉพาะตัวเป็นพื้นที่สำหรับการเรียนรู้ธรรมชาติได้ดีที่สุดอีกแห่งหนึ่งพื้นผิวของเกาะที่เกิดจากการทับถมของซากปะการังซากพืชและซากสัตว์ยาวนานนับล้านปีทำให้พืชพันธุ์และสิ่งมีชีวิตต่างปรับตัวให้อยู่รอดได้ในสภาพแวดล้อมที่ต่างจากบริเวณอื่นของโลกเรื่องเล่าข้ามโลกวันนี้เสนอตอนเกาะเฟรเซอร์ตอนที่2ครับสวัสดีครับเกาะเฟรเซอร์เป็นเป้าหมายแห่งหนึ่งที่ผมและทีมงานเดินทางไปถ่ายทำรายการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของทวีปออสเตรเลียในรัฐควีนส์แลนด์นอกจากจะเป็นมรดกโลกแล้วเกาะเฟรเซอร์ยังมีเอกลักษณ์ที่น่าสนใจอีกมากครับความพิเศษของที่นี่อาจจะไม่เป็นที่สังเกตได้มากนักเพราะว่าเมื่อเราอยู่บนเกาะเฟรเซอร์เราก็จะมองเห็นความสวยงามของชายหาดท้องทะเลแล้วทิวทัศน์รอบๆเกาะครับแต่เมื่อสังเกตดูอย่างละเอียดแล้วก็จะพบว่าพื้นผิวของเกาะเฟรเซอร์เนี่ยไม่ใช่พื้นดินนะครับแต่ว่าเกิดจากการทับถมสะสมของซากปะการังซากพืชซากสัตว์มานับเป็นเวลาล้านๆปีแต่เศษซากเหล่านี้สามารถทำหน้าที่แทนที่ผืนแผ่นดินได้เป็นอย่างดีแล้วก็นอกจากนั้นสัตว์และพืชทุกชนิดก็สามารถปรับตัวให้อยู่บนเกาะนี้ได้อย่างน่าทึ่งเช่นกันตอนที่แล้วผมเล่าเรื่องถึงการเดินทางสู่เกาะเฟรเซอร์และการสำรวจในวันแรกและวันนี้ยังมีจุดสำคัญบนเกาะที่น่าสำรวจต่อติดตามชมได้ครับการนั่งรถตลอดระยะทางยาว75ไมล์บนชายหาดของเกาะเฟรเซอร์ต้องจอดรถบ่อยๆเพื่อลงไปเรียนรู้ความแปลกบนเกาะแห่งนี้อย่างเช่นก้อนสีดำที่เราคิดว่าเป็นหินโสโครกซึ่งพบเห็นอยู่รายทางข้างหลังผมเนี่ยท่านผู้ชมถึงแล้วอาจจะนึกว่าเป็นหินหรือหินโสโครกแบบชายหาดที่บ้านเรานะไม่ใช่นะครับที่นี่ที่เราเห็นอยู่เนี่ยมันเป็นผลจากการที่พวกพืชต่างๆเนี่ยบนเกาะเนี่ยมันไหลลงมาแล้วมันก็รวมอัดแน่นอยู่เนี่ยเป็นนับเวลาเป็นว่าเป็นล้านปีถ้าเปิดแล้วเอามีดไปขูดเนี่ยครับขูดผิวออกเนี่ยก็จะเห็นพืชต่างๆที่มันอัดแน่นอยู่เป็นเวลานานเนี่ยอยู่นี้ที่เกิดเขาเข้าใจผิดเราเห็นตอนแรกก็บอกโอ้มีหินแยะแต่ใครก็บอกผมไม่ใช่เขาเรียกว่าทัฟฟี่แต่นี่ทัฟฟี่ร็อกที่เขาเรียกเป็นอย่างไรนะครับไม่ใช่หรือแบบที่เราไปบุกเกาะกาลาปากอสเราเห็นหาดทรายอย่างเงี้ยแต่จริงบอกว่าไม่ใช่ทรายนะครับนั่นคือลาวาซึ่งออกมาจากกระทู้มาจากภูเขาไฟแล้วก็ไหลลงมาสู่ทะเลแล้วก็อยู่บนหาดเขาบอกหาดที่เห็นเนี่ยไม่ใช่หาดทรายนะหาดลาวาแต่มองสีเขียวมาขอบนี่ก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นธรรมชาติเนี่ยมันสร้างจุดเด่นของแต่ละแห่งกาลาปากอสก็เป็นมรดกโลกเฟรเซอร์ไอแลนด์นี่ก็เป็นมรดกโลกก็ต่างคนต่างมีจุดเด่นแตกต่างกันครับซึ่งก็เป็นหน้าที่ของทีมงานของผมเนี่ยจะต้องนำมาเสนอให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้ทราบตะกอนสีดำที่ดูคล้ายหินโสโครกเหล่านี้จะถูกน้ำทะเลและสายลมค่อยๆเปลี่ยนสภาพมีขนาดเล็กลงส่วนหนึ่งถูกพัดพาไปกับน้ำอีกส่วนหนึ่งกระจายไปตามแรงลมอยู่บนบกและจะมีซากพืชซากสัตว์ที่ค่อยๆไหลมาทับถมกันเป็นดินตะกอนใหม่ทดแทนกันอยู่เรื่อยๆโดยไม่มีวันหมดตราบที่เราปล่อยให้ธรรมชาติได้ควบคุมกันเองโดยไม่ไปเกี่ยวข้องระหว่างนั่งรถพบนกหลายชนิดซึ่งเกือบทั้งหมดเป็นนกทะเลหากินวนเวียนแถวชายหาด
และนกทะเลเหล่านี้สามารถบินขึ้นไปหาอาหารได้ทั้งในทะเลและบินกลับเข้ามาตามล่าหาเหยื่อได้ในบริเวณป่าเลียบชายฝั่งเป็นคุณสมบัติพิเศษที่เกิดจากการวิวัฒนาการทางสายพันธุ์นกทะเลทุกชนิดที่เราเห็นและถ่ายภาพไว้ได้จึงอาศัยอยู่บนเกาะแห่งนี้ได้อย่างสบายและปราศจากศัตรูทางธรรมชาตินิยมอีกแห่งหนึ่งของชายหาดแห่งนี้ก็คือซากเรือ SS Mahino SS Mahino เป็นเรือสัญชาติอังกฤษที่สร้างขึ้นตั้งแต่ปีค.ศ.1905และนำมาวิ่งบนเส้นทางระหว่างนิวซีแลนด์และออสเตรเลียเมื่อเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่หนึ่ง SS Mahino ได้เข้าร่วมในการรบและผ่านสมรภูมิสำคัญหลายครั้งโดยตัวเรือได้รับการปรับปรุงให้เป็นเรือพยาบาลที่มีทั้งห้องผ่าตัดฉุกเฉินและห้องรักษาผู้ได้รับบาดเจ็บจนกระทั่งหลังสงครามโลกในปีค.ศ.1916เรือ SS Mahino ได้เดินทางไปกลับระหว่างนิวซีแลนด์และอังกฤษถึง6เที่ยวเพื่อรับส่งผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลที่ทันสมัยกว่านับว่าเป็นเรือที่ทำหน้าที่ได้คุ้มค่าตลอดอายุ30ปีเมื่อถึงปีค.ศ.1935 SS Mahino ออกจากท่าเรือที่ซิดนีย์ได้ราว50ไมล์ก็ต้องเผชิญกับพายุและขาดการติดต่อไปพร้อมกับลูกเรือ8คนและหลังจากนั้นอีก3วันเครื่องบินค้นหาก็พบว่าเรือมันเกยตื้นอยู่ที่หาดของเกาะเฟรเซอร์แห่งนี้พร้อมทั้งลูกเรือที่ขึ้นมาตั้งแคมป์รอคอยความช่วยเหลือซึ่งภายหลังก็มีการตั้งชื่อเรียกจุดที่พบเรือว่า Mahino Beach หลังจากมีการค้นพบเรือลำนี้เจ้าของเรือก็พยายามประกาศขายแต่ไม่มีใครเอาเพราะตัวเรือและระบบสำคัญต่างๆภายในนั้นเสียหายหนักเกินกว่าจะซ่อมแซมได้สุดท้ายก็เหลือเป็นซากและเรื่องเล่ามาจนถึงปัจจุบันแต่มาคิดดูอีกทีครับซากเรือที่รอวันที่จะผุพังกับถูกนำมาใช้เรียกว่าเป็นโบราณวัตถุเป็นสถานที่ที่ให้นักท่องเที่ยวเนี่ยมาชมแล้วก็ถ่ายภาพแทนที่จะลากไปเพื่อทำลายซึ่งนับว่าเป็นกลยุทธ์ที่ฉลาดของการท่องเที่ยวของรัฐควีนส์แลนด์ครับปลายสุดของหาดทรายยาว75ไมล์คือเนินเขาสูงที่มีชื่อว่าอินเดียนเฮดเนินเขาที่เราเห็นว่าเป็นหินมีต้นไม้เติบโตปกคลุมและผู้คนสามารถเดินไต่ขึ้นไปชมวิวสวยๆจากข้างบนได้แต่เนินแห่งนี้ก็เป็นหนึ่งในการทับถมของซากปะการังซากพืชและซากสัตว์และยังเป็นส่วนหนึ่งของลาวาที่ปะทุจากภูเขาไฟ
ไหนๆก็มาแล้วนะครับต้องเดินขึ้นไปชมวิวด้านบนสักหน่อยแม้ว่าจะต้องออกแรงในช่วงที่แดดกำลังจัดมากก็ตามแต่เส้นทางเดินก็ไม่ยากเย็นและใช้เวลาไม่มากพวกเราก็ขึ้นมาถึงยอดเนินผมคณะเดินทางมาโดยรถยนต์บนถนนที่แปลกประหลาดมากก็คือชายหาดซึ่งยาวถึง75ไมล์แล้วก็เรียบปิ้งเรียบชายหาดนะเรียบมากเลยถนนก็มาถึงจุดนี้ที่ชื่อว่าอินเดียนเฮดก็จุดหมายปลายทางตรงนี้เพราะว่าเราขึ้นมาบนหน้าผาเนี่ยสูงมองไปข้างล่างเนี่ยครับจะเห็นพวกปลากระเบนชนิดต่างๆมีสติงเรย์นะมีปลากระเบนอินทรีตัวเล็กหน่อยเพราะว่าเห็นชัดก็ไกด์บอกว่าเหตุผลที่ปลากระเบนทั้งหลายมาอยู่ตรงนี้เนี่ยเพราะว่าตรงนี้มีแพลงก้อนชุกชุมแล้วปลากระเบนพวกนี้ก็กินแพลงก้อนเป็นอาหารนะเพราะฉะนั้นนี่เป็นจุดชมวิวที่ฮิตก็เราขึ้นมาก็สวนกับบรรดานักท่องเที่ยวขึ้นมาตรงนี้มากมายแต่ตอนนี้ก็เหลือคณะของเราเท่านั้นก็ทำให้เราถ่ายทำได้สะดวกขึ้นมาบนนี้วิวสวยมากครับเราจะเห็นชายหาดทั้งสองฝั่งแล้วก็เห็นเมื่อตอนต้นผมได้พูดไปเมื่อตอนเช้าเรื่องแซนด์โบว์ถ้าแปลเป็นภาษาไทยอาจจะเรียกว่าทรายรุกก็ได้เพราะทรายเนี่ยรุกป่าเข้ามาในขึ้นมาบนแผ่นดินซึ่งเราก็เห็นชัดเจนที่นี่ครับวันนี้บรรยากาศดีมากก็มานั่งชมโอกาสที่จะเห็นปลาชนิดต่างก็มีมากซึ่งก็บอกตั้งเดือนหน้าเป็นต้นไปเนี่ยเราจะเห็นวานโดยเฉพาะยิ่งวานหลังค่อมเนี่ยมาอพยพไปอยู่แถวนี้เสียดายที่เราอยู่ไม่ทันถึงตอนนั้นครับวันนี้ก็พาชมครับกัปตันคุกแล่นเรือผ่านมาถึงเนินแห่งนี้เมื่อปีคศ1770และมองเห็นชาวพื้นเมืองหรืออบอริจินส์อยู่บนเนินแห่งนี้จึงตั้งชื่อว่าอินเดียนเฮดซึ่งสมัยนั้นนิยมเรียกชาวพื้นเมืองว่าอินเดียนก็จะวิวที่สวยงามของชายหาดแล้วบนเนินแห่งนี้ยังเป็นจุดที่ใช้ดูสัตว์น้ำหลายชนิดเช่นกระเบนสายพันธุ์ต่างๆและมีโอกาสเห็นฉลามด้วยแต่ผมและทีมงานเฝ้าดูอยู่พักหนึ่งก็เห็นแต่เงารางๆและไม่ใช่มุมที่ดีสำหรับการถ่ายภาพเท่าไหร่เขาสูงลูกนี้เกิดจากการทับถมของชั้นหินลาวาซึ่งปะทุจากภูเขาไฟตรวจสอบอายุย้อนกลับไปราว 50-80 ล้านปีและมีบางส่วนที่เป็นการทับถมของซากปะการังเช่นเดียวกับพื้นที่ส่วนอื่นของเกาะ
อนที่แล้วผมได้เล่าเรื่องแซนด์บลูคือทรายที่ถูกพัดเข้ามาตรงทับผืนป่าซึ่งทั้งหมดมีประมาณ40กว่าจุดทั่วเกาะซึ่งวันนี้จะพาเดินเท้าไปดูใกล้ๆครับนอกจากชายหาดและเนินเขาบนเกาะเฟรเซอร์ยังมีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติหลายจุดนี่เป็นเส้นทางเส้นหนึ่งที่ผมและทีมงานเข้าไปเดินสำรวจโดยมีเป้าหมายคือการขึ้นไปชมแซนด์บลูใกล้ท่านผู้ชมครับเรามาถึงเลคแวบบี้ที่เห็นอยู่ข้างล่างเลยครับแล้วถัดจากเลคแวบบี้ขึ้นมานั่นที่เขาเรียกว่าแซนด์บลูซึ่งถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็เรียกว่าทรายรุกรุกยังไงครับเพราะว่าลมจะพัดทรายพวกนี้มาจากทะเลมาจากหาดแล้วก็ขึ้นมารุกเข้ามาในป่าแต่เดิมนี่นะครับเป็นพันปีมาแล้วเนี่ยตรงนี้คือป่าเหมือนที่ท่านเห็นเขียวๆนี่นะครับแต่ว่าทรายนี่คือมากรบหมดบางจุดท่านจะเห็นว่ามียอดไม้ในโผล่ขึ้นมานะโผล่ขึ้นมาเหมือนน้ำท่วมทะเลสาบแบบนั้นนะครับแต่นี่เป็นทรายเขาเรียกว่าแซนด์บลูเดี๋ยวเราจะเดินจากตรงนี้นะครับลงไปข้างล่างลงไปที่ขอบทะเลสาบนั้นแล้วก็จะล็อกไปตามแนวป่าขอบป่าแล้วก็ทะลุป่าลงไปสู่ชายหาดข้างล่างตอนนี้คณะของผมเดินลงจากข้างบนลงมาข้างล่างอยู่ท่ามกลางแซนด์บลูที่เห็นอยู่ข้างหลังผมนี่ครับแล้วด้านนี้ก็คือทะเลสาบแรบบี้ซึ่งท่านจะเห็นว่าทรายเนี่ยครับมันลุกลงไปจนถึงขอบทะเลสาบเลยแต่ก็ยังไม่ลุกลงไปในทะเลสาบแต่ผมไม่ประหลาดใจเลยว่าก้นของทะเลสาบเนี่ยจะเป็นทรายเพราะว่าดูน้ำใสแล้วก็สงบดีด้านนี้ท่านจะเห็นว่าทรายเนี่ยมันลุกขึ้นไปถึงข้างบนลุกป่าเข้ามาจนถึงตรงนี้ทีนี้ตอนเราเดินเข้ามาเราก็เห็นแนวเขตที่ทรายเนี่ยมันลุกเข้าไปในป่าก็เห็นชัดเจนครับนี่คือแซนด์บลูเดี๋ยวเราจะเดินไปทางที่ลมพัดทรายเข้ามาเนี่ยจะไปได้ไงครับแซนด์บลูถือเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดจากภูมิประเทศนั่นคือการเดินทางของกระแสลมที่พัดเอาทรายเม็ดเล็กๆบนชายหาดขึ้นมาทับถมรวมกันจนมีจำนวนมหาศาลแต่พื้นที่ป่าซึ่งเต็มไปด้วยต้นไม้จะพยายามเอาตัวรอดด้วยการปกป้องพื้นที่อาศัยดั้งเดิมด้วยการปรับตัวให้อยู่ได้ในสภาพที่ต้องปะปนกับทรายซึ่งถือเป็นความมหัศจรรย์ของธรรมชาติช่วงท้ายของการสำรวจเกาะเฟรเซอร์ผมและทีมงานมีโอกาสขึ้นเครื่องบินเล็กเพื่อชมสภาพแวดล้อมโดยรวมบริเวณชายหาดซึ่งทำให้เห็นแซนด์บลูอีกหลายจุดนับว่าเป็นประสบการณ์การถ่ายภาพที่น่าตื่นเต้นอีกครั้งThank you.
วันนี้ได้เล่าเรื่องกอล์ฟเฟรเซอร์ตอนจบนานๆจะแยกเป็น2ตอนครับก็เพราะว่ามีเนื้อหาที่แปลกน่าสนใจที่มาเล่าให้ท่านผู้ชมได้ฟังแต่ว่าทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือของรัฐควีนส์แลนด์ทวีปออสเตรเลียยังมีเรื่องราวน่าสนใจอีกมากครับติดตามชมต่อไปนะครับแต่ว่าวันนี้เวลาหมดแล้วผมและทีมงานขอลาไปก่อนสวัสดีครับ